สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด7ปรับเวลาเปิดปิดใหม่18จังหวัดควบคุมสูงสุดเริ่มพรุ่งนี้7-11ปรับเวลาเปิดปิดใหม่18จังหวัดควบคุมสูงสุดเริ่มพรุ่งนี้ตามมาตรการสบค.จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงย้ำคุมเข้มป้องกันโควิดวันที่17เมษายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่า7-11ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของไทยประกาศปรับเวลาตามมาตรการของสบค.โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ7-11ระบุว่าตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19หรือสบค.ได้ประกาศมาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด18จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครปทุมธานีนครปฐมภูเก็ตนครราชสีมานนทบุรีสงขลาตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสระแก้วระยองและขอนแก่นบริษัท CPL จำกัดมหาชนผู้บริหาร7-11และ7 Delivery พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐโดยจะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 4:00 น.ถึง 23:00 น.ตั้งแต่วันที่18เมษายน2564จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเพื่อเคียงข้างทุกคนในสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนายวิชัยจันจริยากุลกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัท CPL จำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทได้กำชับไปยังร้านสาขาทุกแห่งในพื้นที่18จังหวัดโดยทันทีให้เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการของสบค.อย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้ให้คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดเพื่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเซเว่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุด18จังหวัดจะเปิดให้บริการเวลา 4:00 น.ถึง 23:00 น.โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้จะยังเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการการเว้นระยะห่างการล้างมือก่อนหยิบจับอาหารหรือสินค้าการทำความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์ในร้านรวมทั้งจุดสัมผัสร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดและการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของร้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเพราะร้านเซเว่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคซึ่งทุกคนต้องเผชิญอยู่ขณะนี้ร้านเซเว่นจึงให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยอย่างมากนายวิชัยกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ